ร้อมกระเป๋าแบบนี้เลยเยอะโอเคใช้ได้เลยอ่ะแล้วสัมผัสกับหน้านุ่มดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับพี่วีนะคะวีอาร์ชาแนลวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรื่องของเซลล์แน่นอนค่ะผู้หญิงเห็นได้ยินคำว่าของเซลล์ตัวหนังสือสีแดงอย่างนี้ก็จะตาโตลุกเราใช่ไหมไม่รู้ว่าผู้ชายเขาเป็นเหมือนผู้หญิงเราหรือเปล่านะแล้ววันนี้พี่วีก็ได้ของเซลล์มาเช่นกันเซเว่นตัวนี้เลยค่ะพร้อมกระเป๋าแบบนี้เลยนะคะก็คือแรงแต่งหน้าของโซเอว่านั่นเองนะคะช็อปมาในเว็บไซต์ Lazada นั่นเองนะคะแล้วเขาบอกว่าราคาเต็ม 1,900 บาทเซลล์เหลือแค่560บาททุกคนค่ะสั่งๆๆสั่งก็เลยสอยมาเลยจ้านี่เลยมีทั้งหมด15ชิ้นเลยนะคะทุกคนซึ่งแบบโอ้โหเยอะมากเยอะมากคุ้มมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวสัมผัสดูก็เขาก็นุ่มนุ่มพอสมควรนะคะก็โอเคใช้ได้เลยอ่ะแล้วสัมผัสกับหน้าเราก็คือแบบนุ่มการเป็นแปรงหัวพุ่มๆใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้พี่วีลองใช้มาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแปรงกับแป้งฝุ่นก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้กับบรัชออนปัดแก้มอะไรต่างๆแบบนี้นะคะก็จะใช้เป็นใช้เกลี่ยรองพื้นคอนทัวร์หรือว่าจะปัดแก้มก็ได้นะคะใช้กับบรัชออนปัดแก้มก็ได้นะคะตัวนี้ซึ่งผลเขาก็นุ่มเหมือนกันนะเราแบบเนี่ยความยาวพอประมาณครึ่งนึงก็คือไม่ยาวมากลงรองพื้นนะคะจะมีหัวแบนๆแบบแบบนี้แปรงขัดนะคะอันนี้ใช้ไว้ลงไฮไลท์หรือว่าจะปัดเศษฝุ่นเศษแป้งอะไรอย่างนี้ก็ได้จะมีเป็นแปรงหัวตัดสันแบบนี้นะคะเอาไว้ลงรองพื้นคอนทัวร์เป็นแปรงหัวแบบเสียงแบบนี้นะคะเอาไว้ปัดแก้มก็ได้ไฮไลท์หรือว่าคอนทัวร์อันเนกประสงค์ใหญ่นะคะอันนี้เอาไว้เกลี่ยเอาไว้เบรนอายแชโดว์หรือว่าจะไว้ใช้ให้นะหัวแบนแทบๆเป็นอายแชโดว์เหมือนกันนะคะเป็นแปรงขนแบบค่อนข้างยาวนะคะเอาเบรนก็จะเป็นอายแชโดว์เหมือนกันค่ะขนแปรงจะสั้นขึ้นมานิดนึงแล้วก็ค่อนข้างแข็งกว่าตัวนั้นนิดนึงนะคะพุ่มๆเล็กๆอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็จะไว้ใช้หัวตาไฮไลท์หนกคิ้วอะไรอย่างเงี้ยหัวตัดแบบนี้นะคะจะคล้ายๆแปรงเขียนคิ้วนะแต่ว่าเขาจะค่อนข้างแบบยาวแล้วก็นุ่มเอาไว้ตาขอบตาอันนี้ขนแปรงค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ขนแปรงพุ่มเล็กเอาไว้ขัดเบ้านั่นเองนะคะแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแปรงสำหรับเขียนคิ้วปัดคิ้วสุดท้ายก็จะเป็นแปรงหัวเล็กๆแบบนี้นะคะเอาไว้เกลี่ยอายแชโดว์แบบขอบตาล่างอย่างนี้ก็ได้หรือก็จะแต้มแบบพวกอายแชโดว์วิ่งๆอะไรตรงหัวตาอะไรอย่างนี้ก็ได้จะมาลองใช้ให้ดูกันนะคะเริ่มจากพี่วีจะลงรองพื้นก่อนเลยนะคะทุกคนจะไม่เนียนกริบมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละตรงปลายเขาแบบเป็นแบบโค้งๆนี้ใช่ไหมคะก็จะแบบเข้าซอกเข้ามุมเห็นไหมตรงเปลือกตาตรงไหนก็จะง่ายต่อการเกลี่ยด้วยนะคะเข้าซอกเข้ามุมก็ง่ายดีนะคือเนื้อแป้งเขาก็ค่อนข้างแน่นดีอะค่ะ wow. ไม่เป็นเส้นเวลาเราเกลี่ยอย่างนี้นะนะพี่วีล่าอย่างนี้เขาก็แบบไม่เป็นเส้นนะคะโอเคนะค่ะใช้แปรงสั้นแล้วก็ค่อนข้างแบบแข็งๆแน่นๆอย่างนี้นะคะในการลงคอนซีลเลอร์นั่นเองนะคะแป้งฝุ่นนะคะด้วยแปรงหัวพุ่มๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเกาะเนื้อแป้งดีนะคะแต่ว่าก็จะมาขยี้กับมือเราก่อนนะคะก่อนที่จะลงกับหน้าเนาะมาขยี้กับมือแล้วนะเนี่ยว้าวเ
หูจิกแป้งทีเดียวทั่วทั้งหน้าเลยหัวด้วยแปรงหัวสั่นแบบนี้นะคะเข้ากับมือหลบดีเลยเนื้อและแน่นกำลังดีเลยเฉียงกับรูปหน้าเราดีใช้แผ่นปูนในการขัดเบ้าเป็นหน่อยๆไว้นิดนึงก่อนนะคะทุกคนใช้แปรงหัวตะตัดแบบนี้นะคะค่อนข้างแข็งนะคะอันนี้ในการเขียนคิ้วนั่นเองนะคะเขียนกับคิ้วไอโบรว์ใช้ BC Peel Care Palette นะคะในการเขียนคิ้วนะคะคิ้วก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันซะใช้แปรงหัวสั้นๆก่อนนะคะในการลงสีเข้มก่อนเลยนะคะในพิวิก็จะแต่งโทนนี้นะคะโทนสีม่วงอ่อนพี่ก็จะใช้แปรงหัวค่อนข้างยาวพุ่มเล็กๆแบบนี้นะคะแตะสีอ่อนลงมานิดนึงนั่นเองใช้แปรงหุ้มค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะในการแตะสีอ่อนนะคะเบรนตรงช่วงขอบนะคะพูดถึงขนแปรงสวยมากนะคะเขาก็จิกสีได้ดีเลยทีเดียวเลยนะคะทุกคนส่วนตัวพี่วีแล้วพี่วีชอบนะคะจะใช้แปรงเล็กๆแบบนี้นะคะในการไฮไลท์หัวตาให้ดูมีมิติเห็นไหมทุกคนขนแปรงโอเคเลยค่ะแล้วเราก็มากรีดอายไลเนอร์กันนะคะใช้แปรงหัวเล็กๆนี่นะคะในการขอบตาล่างปัดมาคาร่าค่ะใช้แปรงหัวแบบเฉียงๆแบบนี้เลยนะคะในการปัดแก้มนั่นเองนะคะขนแปรงมันจะแบบเฉียงๆมันก็จะพอดีกับแก้มเราเลยพอดีนะคะแปรงเขาก็จะจิกเนื้อปัดแก้มเราดีนะต่อมาเราจะไฮไลท์ด้วยแปรงคัตตี้เลยนะคะส่วนผู้กันทาปากพี่พีก็จะใช้เป็นแบบแบนๆนี่นะคะสีชมพูนี้เลยนะเติมกรอดเข้าไปนิดนึงนะ
เรียบร้อยสำหรับการแต่งหน้าด้วยชุดแปรงโซเอวาของเราในวันนี้นะคะซึ่งทีวีก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะคะเผื่อว่าใครหรือว่าน้องๆของคนไหนที่กำลังมองหาเซตแปรงที่ราคาไม่แพงสำหรับใช้ฝึกแต่งหน้านะคะพี่วีก็คิดว่าเหมาะเลยนะคะเพราะว่าขนแปรงเขาก็ค่อนข้างนุ่มนะคะเมื่อเทียบกับราคาพี่วีหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการซื้อนะคะซึ่งหรือว่าถ้าใครเคยใช้แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่วีด้วยนะคะวันนี้ก็ก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ